วัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีครับสวัสดีเย็นวันพฤหัสนะครับที่16นะครับกันยายนนะครับผมเฮ้ยกันยาอะไรนะพฤศจิกายนปี2566นะครับวันนี้มาอยู่กับรายการไลฟ์สดรอบเย็นนะครับได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงชัดไหมครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของแบงค์นะครับแบงค์10โทมัสนะครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบพันธบัตรที่เรามีตัวอย่างให้ดูนะว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมเล่นกันแพงมากๆนะครับในพันธบัตร10บาทรุ่นนี้นะก็พันธบัตรนี้มันจะไม่เกี่ยวกับหมวดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่เกี่ยวกับหมวดหรือว่าแบงค์ธรรมดานี่ก็ไม่ได้แพงอันนี้หลายท่านก็เดี๋ยวไลน์นี้ก็คงมีให้เห็นป่ะเฮ้ยไม่มีแบงค์10หมดปกติจะขายอยู่เล่นกันในตลาดก็แบงค์สวยๆก็แบงค์ธรรมดาก็ไม่เกิน200ครับแล้ววันนี้มาสอนดูว่าทำไมไอ้ใบเนี้ยมันถึงแพงราคาเป็นหมื่นนะครับถ้าสภาพไม่สวยก็หลักพันนะอันนี้คือแบงค์ถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบงค์10บาทโทมัสแบบที่9นะครับรุ่นที่6ซึ่งรุ่นนี้รายละเอียดตัวธนบัตรให้ดูจุดแรกคือลายน้ำถ้าเป็นลายน้ำเสียนเนี่ยก็มันจะมีแค่2รุ่นคือรุ่นที่5กับ6นะครับถ้าโทษด้านหลังมันเป็นโทษใหญ่นะครับโทษใหญ่ก็คือโทษปรับสูงสุด 40,000 บาทนั่นแหละคือรุ่นที่6รุ่นสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็อันนี้ทำมานะครับแบบรุ่นที่6เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ839หมวดซึ่งเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆมันจะมีตัวที่มันนิยมมากๆด้วยนะครับในบางรุ่นแต่ว่านี้เราจะไม่เจาะลึกเรื่องหมวดนะครับดังนั้นคือเราข้ามไปเลยสภาพในหนังสือเนี่ยจากทั้งหมดประมาณ6คู่ลายเซ็นเนี่ยนะครับจะมีราคา UNC ตั้งแต่400ถึง 4,000 บาทแต่จริงๆราคาซื้อขายกันในตลาดถ้าเป็นตัวปกติอย่างที่ร้านเราขายออกก็แค่ใบหนึ่งก็180บาทเนี่ยไม่เกินนี้นะราคาณปัจจุบันนะที่เราขายแบบสวยกิ๊บเลยเนี่ยถ้าไม่ผ่านใช้ติดเหลืองมุกก็ขายถูกกว่านั้นนะมีรอบก่อนก็ได้มา140บาทหรือเปล่าอันนั้นก็คือแบงค์ธรรมดาเนาะถ้าแบงค์ผ่านใช้นี่โอ้ผมแทบจะขายเหมาอ่ะบางทีก็ 3-4 ใบก็บวกไปนิดใบละหน่อยตกใบหนึ่งบางทีแค่ 4-50 บาทเท่านั้นเองหลายท่านก็คงเคยได้กันไปไอ้แบงค์สภาพผ่านใช้หรืออะไรเงี้ยสภาพผ่านใช้นี่มันก็ต้องดูดีด้วยเนาะแบบก็ดูดีกันในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีราคาซื้อขายกันอยู่แค่นั้นแหละส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน100นะครับส่วนธนบัตรที่ผมจะมาให้ทุกท่านดูนี่ก็คือแบงค์เลขไม่ตรงนะนี่หลายท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าจริงๆรุ่นนี้มันเคยมีเจอกันหลายใบเหมือนนะอย่างใบนี้เห็นชัดๆเลยครับไม่ต้องทรงไม่ต้องส่องอะไรเงี้ย888092นะครับเลขไทยด้านขวาเงี้ยเป็น888061เงี้ยโอ้โหเลขคือต่างกันริ้วเลยนะครับอันนี้คือมองออกชัดเจนมากซึ่งแบงค์เลขไม่ตรงเนี่ยจริงๆมันดูได้ทุกใบเลยนะคุณแบงค์รอ10อะไรเงี้ยดูได้หมดแหละอันนี้ก็สอนดูอยู่นะแบงค์20บาทพอลิเมอร์เงี้ยเจอบ่อยมากรุ่นนี้เจอบ่อยมากสภาพผ่านใช้นี่โอ้จริงๆเขาเจอกันเยอะนะเจอกันเยอะอันนี้ก็ถ้า UNC นี่ก็แพงกันอยู่ครับถ้าสภาพผ่านใช้บางทีก็อาจจะหลักร้อยอะไรเงี้ยถึงพันต้นๆอะไรประมาณนี้ฮะถ้าเป็นแบงค์20บาทของรอ10นะครับซึ่งคุณสามารถดูได้นะมันเป็นแบงค์ที่คุณเจอทุกวันอยู่แล้วดูเลขไม่ตรงเนี่ยถ้าเป็นที่จริงมันดูได้ทุกรุ่นนะก็แต่ส่วนใหญ่อย่างที่ว่าแหละเวลาสอนดูเงี้ยคนไม่ก็จะไปดูแต่แบงค์เนี่ยแล้วก็จริงๆเขาไอคนที่เอามาขายเราอะน้อยคนนะที่จะไปดูแบงค์ส่วนใหญ่ก็ดูแค่ว่ามันเป็นแบงค์อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาหามขายกันแล้วอันนี้สอนดูก็เผื่อใครแบบนี่เหมาะมากสำหรับคนที่หยิบเงินทุกวันนะอย่างเช่นคนที่ทำแบบพวกตู้หยอดเหรียญอะไรเงี้ยก็จะสอนดูบ่อยนะมันก็ยังดีกว่าเอาไปใช้อ่ะบางทีคุณก็เอาไปกองๆไว้อย่างน้อยก็เพิ่มมูลค่าในกระเป๋าอ่ะอย่างน้อยก็บางทีเจอเหรียญเสียนตรงอะไรเงี้ยอย่างพวกพี่ที่เขาขับไลน์แมนเนาะก็ถ้าไม่รู้ก็ถอนให้ลูกค้าไปบาทหนึ่งเงี้ยก็เอามาขายก็ได้แล้วอย่างต่ำๆก็500อะไรเงี้ยตรงเป๊ะก็ยังดีกว่าไม่รู้ก็ถอนเขาอยู่แล้วบาทหนึ่งกำไรตั้งเยอะก็ขอแค่ดูเป็นเนาะก็สอนดูไปแล้วอ่ะมันอาศัยต้องดูเป็นแล้วก็ขยันดูด้วยแหละหยิบเหรียญให้ติดเป็นนิสัยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเจอกันในก
ุ่มคนที่ขี้ดูแหละจริงๆมันอาจจะเจอเยอะกว่านี้ก็ได้ครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันน่าจะเจอเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนไม่รู้อ่ะคนไม่รู้แล้วก็บางคนก็ดูไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เห็นแค่แบงค์เหมือนบางทีเขาอาจจะเจอแบงค์ที่มันแปลกมากๆก็ได้นะแต่ว่าเขาไม่รู้อ่ะพอเอาแบงค์ธรรมดามาถามขายอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่ามันไม่ได้ตรงกับที่เรารับเงี้ยเพราะเขาไม่ดูคลิปเราไงดูแค่ปกเงี้ยเขาก็พลาดอันนั้นไปก็โอกาสแบบของคนที่ศึกษาแล้วจริงๆพระเศียรตรงรอ10นี่ผมว่าเจอบ่อยนะแต่หลายคนไม่รู้เงี้ยคนเขาไม่รู้ไม่ดูเลยดีกว่าโอ้ยบางคนถ่ายมาก็ผมก็ว่าคลิปรีวมันสั้นมากเลยนะนี่ทีมงานเราทำอ่ะมันแค่ไม่กี่วิเองนะเพราะมันยาวไม่ได้เลยครับมันบังคับให้แค่ประมาณ 10-20 วิอย่างเงี้ยก็พลิกเหรียญก็ไม่กี่วิก็มันดูตามนั้นได้เลยนะมันดูแล้วก็หัวก้อยหันไปทางเดียวกันเงี้ยก็เอามาขายได้แล้วสั้นนิดเดียวเองอ่ะถ้าดูแบบนั้นยังไม่เข้าใจก็มันก็สั้นแล้วนะบางคนก็หาว่าจะทำคลิปทำไมให้มันยาวทำไมไม่เอาสั้นพอสั้นก็ไม่ดูอีกพออธิบายก็ไม่ฟังอีกอะไรเงี้ยแต่คนฟังเขาก็เข้าใจหมดนะเขาเข้าใจตั้งแต่แรกกันเลยนี่ดูเลขไทยอารบิกไม่ตรงนะก็ดูได้ทุกรุ่นเลยครับธนบัตรในไทยเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นธนบัตรรุ่นนี้นะแบงค์รุ่นไหนก็ได้ดูได้หมดแหละยิ่งก็สอนดูไปหลายรุ่นนะอย่างรอบก่อนก็มีแบงค์10ไอ้แบงค์100แบบพี่14ใช่ไหมครับแล้วก็มีแบงค์20บาทของรอ10อ่ะแบงค์20บาทแบบ17รุ่น3เนี่ยที่เป็นพอลิเมอร์อะไรเงี้ยก็สอนดูไปก็เรามีตัวอย่างให้ดูแค่นั้นนะจริงๆมันอาจจะมีรุ่นอื่นก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่มีแบงค์ตัวอย่างให้ดูเนาะเรามีแค่ตัวนี้โทมัสเนี่ยโทมัสจะเป็นแบงค์เก่าไหนก็เป็นแบงค์สมัยรัชกาลที่9แบบรุ่นแรกๆเลยเงี้ยแบงค์โทมัสใบใหญ่แบงค์ธรรมดาไม่แพงนะครับก็ตามที่รู้หลายท่านก็คงเห็นเราขายแหละใบหนึ่งก็แค่100กว่าบาทเท่านั้นเองครับไม่ผ่านใช้แบบสวยกิ๊บอะไรเงี้ย